มาอมยิ้มที่บ้านเรากันดีกว่าปกติอ่ะจะมีนกสักกี่ชนิดที่ชอบส่องกระจกหงส์หยกใช่ไหมใช่เออแต่ครั้งนี้คุณผู้ชมดูดีๆนะคะที่ฉันจะพาไปดูนกกระยางเขาเห็นตัวเองในกระจกเขามีพฤติกรรมยังไงกับข่าวเช้าอารมณ์ดีเมื่อกี้ฉันเห็นใครแป๊บๆนะฉันเห็นใครที่กระจกน่ะมันเหมือนฉันมากเลยอยู่ไหนฉันหาแกมันหลายรอบแล้วนะอย่าฉันเจอแกนะออกมาสิมันเหมือนอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่แถวเนี้ยแว๊บๆอ่ะฉันเดินมา10รอบแล้วแกนี่มันซ่อนเก่งใช่ไหมอย่าฉันเจอนะฉันฉีกแกเป็นชิ้นๆลองดูสินี่ไงแกใช่ไหมออกมาจับไปไหนนะคุยกับใครตกลงคุยกับใครเนี่ยคุณผู้ชมขาฉันว่าเขาเหมือนมีแฝดนะเป็นฝาแฝดแบบกาสลองสองปีบเออเดินโฉบกระจกเดินไปเหมือนเห็นจริงๆเขาเห็นเงาตัวเองในกระจกนั่นแหละเสร็จพอเห็นตัวเองก็เอ๊ะเหมือนหนีอ่ะเหมือนหนีอ่ะตกใจหลอกล่อนะคะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งชื่อคลองหลังบ้าน อยู่ที่จังหวัดระยองค่ะจะเห็นว่านกกระยางตัวสีขาวสวยๆนี้เขาเดินหากินอยู่ตามรำธารตรงนี้แหละแน่นอนว่าบังเอิญผ่านกระจกและกระจกนี้เป็นกระจกที่ทางร้านเขาตั้งเอาไว้กลางลำธารนะคะและนกกระยางตัวนี้เดินผ่านเห็นเงาตัวเองแว๊บๆเอองงงงงงผ่านไปรอบแรกเออเพื่อนเราหรือเปล่าเดินวนกลับมาอีกรอบสองกระพือปีกเหมือนทักทายอะไรแบบนี้นี่แหละค่ะก็เป็นคลิปเหตุการณ์ชวนขำแต่ที่ขำที่สุดคือคนภาคคนภาคนี่แกะพฤติกรรมของเจ้านกกระยางนี้นะคะคุณผู้ชมเหมือนก็สงสัยว่าอีกตัวนึงอยู่หลังกระจกหรือเปล่าเดินอ้อมไปดูอยู่หลายรอบเลยนะใช่เนี่ยคุณผู้ชมลูกค้าในคาเฟ่เขาเห็นคลิปนี้เขาก็เลยถ่ายไว้แล้วก็โพสต์ลงใน TikTok บางคนบอกเลยเนี่ยเออทั้งวันบอกแบบนี้นี่แหละปูปลาไม่ต้องกงไม่ต้องกินกันแล้วเดินวนกันอยู่นั่นแหละหาเพื่อนหาเพื่อนก็ได้มีกระพือปีกมีกระพือปีกอยู่คนเดียวมันคงเหงาอ่ะถ้ามีเพื่อนก็คงดีนะคะเดี๋ยวสลับเติมอารมณ์ดีกับรอยยิ้มครอบครัวนี้กันหน่อยคุณผู้ชมเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเลี้ยงลูกคนเดียวเหนื่อยนะแต่พอมีลูกแบบนี้ปั๊บแม่บอกชื่นใจจริงๆเลยค่ะไม่ว่าวันเวลาผ่านไปเท่าไรก็รักเธอคนแรกอันนี้คือคุณแม่เขาแอบถ่ายลูกชายชื่อน้องไตตันคุณผู้ชม5ขวบอุ๊ยลูกยืนล้างจานอยู่แบบนี้คุณแม่บอกว่าเจอแบบนี้ร้องไห้เลยเห็นแม่ทำงานมาเหนื่อยไล่แม่ไปนอนแล้วบอกเดี๋ยวหนูล้างเองแม่เดี๋ยวหนูช่วยเลี้ยงเองอุ๊ยคุณแม่บอกว่าแม่ช่างมีบุญเหลือเกินค่ะที่ได้มีลูกแบบนี้นะคะคุณแม่ชื่อว่าคุณแม่ตาลค่ะน้องเนี่ยคือน้องไตตันแม่ตาลบอกว่าไตตันเป็นเด็กน่ารักมากๆขอทำงานแทนแม่หลายอย่างเลยคุณผู้ชมเห็นแม่ทำงานอยู่คนเดียวเพราะคุณแม่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเลี้ยงลูก2คนไตตันบอกแม่เหนื่อยไหมครับถ้าแม่เหนื่อยแม่ไปนอนเลยนะเดี๋ยวไตตันเลี้ยงน้องให้เองป้อนนมน้องให้เองอาบน้ำให้น้องอีกต่างหากแล้วแม่ตาลนี่น้องแม่ตาลเขาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายของอยู่บ้านครับไปตั้นช่วยแพ็คได้ด้วยนะคุณผู้ชมอุ้ยน่ารักจังเลยลูกเราต้องทำบุญด้วยอะไรเนาะถึงจะได้มีลูกน่ารักและแสนประเสริฐแบบนี้เดี๋ยวคุณเนี่ยชอบคิดข้ามช็อตเลยทำไมอ่ะทำบุญจะได้ลูกได้ยังไงคุณต้องหาสามีก่อนทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้มีสามีก่อนได้นะเอาชื่นชมครอบครัวนี้ดีกว่าคุณผู้ชมคุณแม่บอกว่าโตมาเป็นพี่ชายให้กับน้องสาวตัวเล็กเนี่ยด้วยความรักแล้วก็ความอบอุ่นแบบนี้ตลอดไปนะคะเพราะว่าชาวเน็ตหลายคนพอเห็นก็บอกว่าปลื้มมากแล้วก็ชื่นชมว่าที่น้องมีความน่ารักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจทุกผู้คนเนี่ยส่วนหนึ่งเลยนะหลักๆเลยนะก็มาจากคุณแม่นั่นแหละปลูกฝังให้เขาบางคนก็บอกว่านี่ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอีกนะบ้างก็ว่านี่วันเฉลิมในชีวิตจริงนึกถึงวันเฉลิมกับแม่ลำยองใช่ไหมคุณผู้ชมแบบนี้เขาเรียกอภิชาติตบุตรเอ็นดูจริงๆเกิดมาเกื้อหนุนครอบครัวนะครับอ่ะ